สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเช้าวันใหม่ค่ะเช้าวันใหม่สามีต่อกับไปปลูกป้าคือเก่าเนาะค่ะส่วนตัวต่อกับสิไปเก็บเห็ดเนาะค่ะที่เจอไว้มึกว่านนี่นะคะที่เก็บบ่เบิดเนาะค่ะต่อสิพาทุกคนไปลุยต่อนะคะมื้อนี้ไปฉายเดี่ยวนะคะทุกคนค่ะเราจะไปฉายเดี่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ FC ไปซอยต่อเก็บนะคะหลายค่ะอีหลีค่ะจะว่าผู้ใดไปว่านไว้ค่ะเต็มเลยค่ะเต็มพื้นไปหมดเลยจนว่ามื้อวานนี่ต่อกับสามีแบบว่าไปหลังเลิกงานนะคะไปหลังเลิกงานแบบว่าตะลึงเลยค่ะพี่น้องค่ะแบบว่าสุดยอดอลังการเก็บจังไดก็เก็บบ่เบิดค่ะเหงากันว่าสั่นเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้ต่อก็สิไปเก็บเองผู้เดียวเนาะค่ะต้าสิเก็บไหวบ่ไหวค่ะไปรุ่นกันเนาะค่ะให้พี่น้องไปเก็บน้ําต่อนะจ้าไปค่ะไปค่ะทุกคนเราเดินทางกันค่ะวันนี้อากาศหนาวค่ะอากาศหนาวเย็นมากต้อต้องใส่เสื้อผ้าแบบหนาๆหลายตัวเนาะค่ะ4ตัวเลยค่ะต้อใส่เสื้อผ้าไปค่ะเช้าวันใหม่เราก็ไปลุยป่าเห็ดด้วยกันนะคะทุกคนออกจากบ้านแล้วค่ะไปค่ะไปเจอกันอีกครั้งนึงก่อนในป่าเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปค่ะไปด้วยกันดอกใบไม้ก็เป็นสีเหลืองร่วงหล่นเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนเมื่อตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะบรรยากาศใบไม้สีเหลืองสีเห็ดกับใบไม้ก็สีคือกันเนาะจ้าโอเคเจอกันที่ป่าเห็ดค่ะถึงป่าแล้วนะคะทุกคนต่อกับสิพาพี่พี่น้องๆย่างเข้าไปในป่าเนาะจ้ะไปเบิ่งเห็ดไปเก็บเห็ดน้ำต้อเนาะค่ะต่อกับสิพาย่างเข้าไปในป่าที่ต่อเห็นใบมื้อวานนี่เนาะจ้ะกับสามีแต่ว่ามันก็มืดเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:30 นะคะแต่ว่ากับแบบอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องค่ะอากาศเย็นมากแล้วก็ฝนตกลิ้นปะแปะปะแปะนะคะมื้อนี้ค่ะไปเจอกันในกุ้มเห็ดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมองหน่อยๆแถวนี้บ่ทันได้เก็บเอาเนาะค่ะแต่เก็บตอนออกมาหาหลดเนาะจ้ะมันมีหลายอยู่ค่ะน้ำค้างๆปลาแถบนี้เนาะแต่ต่อกับสิพาทุกคนเข้าไปจุดใหญ่เลยเนาะค่ะไปกันค่ะก็พาทุกคนมาถึงจุดเห็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเรามาลุยกันเลยนะคะถึงจุดเห็ดแล้วค่ะอุ้ยสิเอามองไหนก่อนเนาะพี่น้องเนาะอากาศมื้อนี้ฝนตกเลยค่ะผู้จัดการอากาศเพิ่นบอกว่าฝนสิตกนะคะแต่ต่อกะเตรียมใจไว้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแม่พี่น้องถ้าวันธรรมดาต่อยังมาเลยวันธรรมดายังมาเลยตกก็ช่างมันอย่าเก็บนะอย่าเก็บทั้งวันค่ะได้มื้อนี้ก็สิได้มีไปมีงานเลี้ยงผู้เฒ่าเพิ่นเชิญไปเนาะค่ะเพิ่นเชิญไปงานเลี้ยงแต่บ่ฮู้ว่างานเลี้ยงอีหยังหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่บอกมาเนาะค่ะสงสัยเพิ่นเหงาเพิ่นเลยบอกว่าไอ้สิเลี้ยงนะคะต่อก็ถามอยู่ว่างานเลี้ยงอีหยังถามสามีต่อเพิ่นว่าบ่รู้นะคะเพิ่นเป็นแถวอยู่ค่ะขอมุมนี้ก่อนนะคะทุกคนมาเด้อพี่น้องมาหยาบซอยต่อเด้อมื้อนี้ตาก็บ่ค่อยเห็นฮู้หรอกค่ะเพราะว่ามันเช้าอยู่เนาะค่ะยังไม่ถึง 9:00 เลยค่ะทุกคนต่อรีบออกมาต่อรีบออกมาเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวฝนสิตกแล้วก็ต่อสิได้รีบออกจากป่าไปงานเพิ่นเนาะจ้ะเก็บออกจากทางก็นะจ๊ะเพราะว่าต้อสินังตรงนี้ก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเก็บออกจากตรงนี้ก่อนอุ้ยมันเย็นมือแข็งค่ะเช้าเช้าเย็นมือเริ่มแข็งแล้วค่ะเก็บเห็ดเนื้อมือเศร้าบ่คอยได้แล้วเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะอากาศเย็นแล้วทุกคนตั้งมุมนี้เลยเนาะมันนี่เนาะเก็บยาวไปอ
ตอนมีสปีดว่าท่านได้ได้นะจ๊ะแต่งานได้สิสปีดตอนนี้มือยังแข็งอยู่กุหลาบป่ากุหลาบของแท้นะคะเนี่ยกุหลาบของแท้พี่น้องเอ้ยอยู่ในป่าก็มีดอกไม้งามดอกไม้ดินอันนี้ก็เอิ้นว่าดอกไม้ดินเนาะจ้ะดอกดินติเออดอกดินสวีเดนจ้ะพี่น้องThank you.
มือแข็งมือมันด้านนะคะพี่น้องมือด้านมันหนาวจับหนังกับบ่ค่อยได้จับหนังกับรุ่นปุดรุ่นปัดไปค่ะไปตรงนี้น้ำกันกับตัวจ้าโอ้ยอีพออีแม่เอ้ยมึงนะค่ะอลังการสุดๆเราจะเริ่มจุดตรงไหนต้าจะพาทุกคนเอาจุดนี้ก่อนนะจ้าเอาเป็นจุดๆจ้าดูคลิปยาวไปเลยเนาะค่ะข้างโก้ข้างกล้วยอ
ยังเหลืออีกเยอะค่ะต้องลุยกันอีกยาวไกลเนาะค่ะฝนกลับมาแล้วเนาะจ้าพี่น้องค่ะมุมนี้จะดอกไงนะตัวสิเอามุมดอกไงให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะจ้ะเราเก็บมุมดอกง่ายๆนี่ก่อนเนาะฝนมาแล้วฝนมาแล้วพอดีเลยต่อนึกว่าบันหยุดต่อสิได้เข้าป่าทั้งวันแล้วแดดแดดให้ต่อได้เก็บเห็ดคักๆได้แหมมันน่ะบ่แม่นคือผ่านเลยฝันไปหลายก็บ่ดีนะพี่น้องฝันว่าสิแดดออกได้เก็บเห็ดคักๆพยากรณ์อากาศที่เบิ่งไว้ตอนนั้นเขาว่าแดดเสาร์อาทิตย์จะออกโดดแดดพนามันระบุออกเลยอ
เลยค่ะจับถอนแบบนั้นบ่ได้ดอกเห็ดขาดออกจากขาเบิดเลยเอามีดตัดแตงซี่ดีกว่าค่ะเพราะว่ามือมันนั่นมือเรามันแข็งมันนั่นกันถอนที่มันดอกขาดออกจากดอกขามือเย็นอากาศเย็นแล้วค่ะยิ่งฝนตกลิ้นสิยิ่งเย็นค่ะอากาศนะเย็นจ้อยๆดูค่ะกุหลาบพันปีเก็บอยู่จุดนี้ทั้งบ้านก็เก็บบ่เบิดดอกค่ะพี่น้องมันหลายคักอีหลีค่ะคลิปนี้ต่อก็สิเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ FG ค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะตัวก็สิเก็บไปเรื่อยๆก็นะพอฝนมาแล้วค่ะตัวสิเก็บไปเรื่อยๆนะจ้า FC ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเก็บเห็ดในมือนี้นะคะเพิ่นมาบ้านเขาตกแตกใบนี้บ้านเชื่อเห็ดใบค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต่อกับสิลุยต่อไปเรื่อยๆก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ